วันนี้วันศุกร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2560สามเณรวัดเชตุพนตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับนิมนต์มารับบิณฑบาตณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะนี้7นาฬิกาตอนเช้าพระเนนได้ฉันเช้าเรียบร้อยตอนนี้รอการออกรับบิณฑบาตจะมีทั้งวัดศรีโสดาวัดอื่นๆอีกหลายๆวัดมารวมกันเพราะว่าเขาต้องการพระเนนจำนวนมากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาสามเณรก็ปิดเทอมกันเรียบร้อยแล้วก็ได้แยกย้ายกลับบ้านกันบ้างช่วงปิดพรรช่วงออกพรรษาสามเณรพระสงฆ์เลยน้อยเลยต้องนิมนต์หลายๆวัดมารวมกันขณะนี้ถ้าดูก็ประมาณร้อยกว่า